เจ้าที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอรสรีเทพมีบ้านเรือนเสียหายรวม107หลังคาเรือน ทหารกองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3กองพลทหารม้าที่1ช่วยกันขนย้ายซากอิฐและสิ่งของที่เสียหายของบ้านเล็กที่105ทับ2หมู่ที่12ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หลังถูกแรงลมพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักจนหลังคาบ้านปลิวหายทั้งแถบ ตัวบ้านซึ่งเป็นอีกบล็อกถูกพายุกระหน่ำพังถล่มทั้ง4ด้านอีกทั้งช่วงเวลาเกิดเหตุมีนางประมวลพรมชมชาอายุ65ปีอาศัยอยู่กับหลานสาวอายุ4ขวบถูกกำแพงอิฐบล็อกพังถล่มทับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำรวจเบื้องตน้นพบว่าพายุฤด,ดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างหนักใน2ออำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์คืออำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพมีบ้านเรือนเสียหายรวม107หลังคาเรือน นายพิบูลหัตถก,กิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุและมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น